สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตู่กับแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะตั้งแต่ตื่นนอนมาต่อเช้านี่นะคะนอกจากข่าวการดราฟต์นะคะแล้วยังมีข่าวอะไรมินเอที่แฟนบาสทั้งโลกตู่เชื่อว่าแฟนบาสทั้งโลกให้ความสนใจนั่นก็คือข่าวการเทรดของ Russell Westbrook ไป LA Lakers ค่ะเมื่อวานนี้นะคะยังคุยกันอยู่เลยว่าก่อนที่จะเกิดการดราฟต์เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องจับตามองการเทรดกันให้ดีค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อค่ะว่าวันนี้จะเป็นการเทรดของ Russell Westbrookที่เรียกว่าไปเร็วกว่าแบรนด์ลี่บิลอีกค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์เกรดการเทรดในวันนี้นะคะขอไลค์เป็นกำลังใจเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้หัวใจกำลังช็อกอย่างมากแล้วก็ขอซับด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาดูแพ็กเกจการเทรดที่เกิดขึ้นทาง LA Lakers ค่ะส่งคาร์ล คูสมา เคน เทเวส คาร์เวล โพป มอนทรัส แฮร์โรลแล้วก็สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกอันดับที่22นะคะไปให้ทางวอชิงตัน วิซาร์ดค่ะเพื่อแลกกับ Russell Westbrook ค่ะแล้วก็สิทธิ์ดราฟต์รอบ2ปี2024กับปี2028ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมินเอดีลช็อกโลกแบบนี้ค่ะขอเริ่มกันที่วอชิงตัน วิซาร์ดก่อนเลยนะครับสำหรับดีลนี้เนี่ยส่วนตัวให้เกรด B บวกครับถือว่าเป็นการปิดฉากนะครับการเล่นร่วมกันของ Bradley Beal แล้วก็ Russell Westbrook ได้เป็นอย่างดีการที่พวกเขาสามารถเทรดครั้งนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยทำให้ทีมเนี่ยเซฟเงินกว่า6 ล้านเหรียญนะครับในการเทรด Russell Westbrook ไปแถมยังได้ผู้เล่นที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง KCP คาร์ล คูสมา มอนทรัส แฮร์โรลและที่สำคัญเนี่ยพวกเขายังได้สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกในปีนี้พ่วงเข้ามาด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาต้องเสียสิทธิ์ดราฟต์ไปให้กับ Houston Rockets ในการเทรดเอาตัว Russell Westbrook เข้ามาร่วมทีมแต่ที่ประหลาดใจมากที่สุดครับจนถึงตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวของ Bradley Beal ยังคงเป็นแบบเดิมนะครับเขาต้องการอยู่กับ Washington Wizards ไปมากลายเป็น Russell Westbrook เนี่ยไปก่อน Bradley Beal อย่างที่แอดมินตูนพูดเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีกระแสข่าวเพิ่มเติมอีกครับว่าทีม Washington Wizards เนี่ยต้องการที่จะสร้างทีมต่อไปครับรอบๆตัวของ Bradley Beal นี่เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆครับเท่ากับตอนนี้ค่ะทาง Washington Wizards เนี่ยก็มีช่องว่างในตำแหน่ง Point Guard นะคะหลังจากที่เทรด Russell Westbrook ไปทีนี้หันกลับมามองดูในทีมเองค่ะตอนนี้ทางทีมเนี่ยมีการอยู่2คนนั่นก็คือ Ed Smith ค่ะกับ Raul Neto ที่เป็น Free Agent Washington Wizards เนี่ยสามารถจะต่อสัญญากับพวกเขาทั้ง2คนนี้ได้นะคะถ้าหากว่าต้องการจะต่อค่ะโดยการใช้สิทธิ์ Bird Right ค่ะหรือว่าจะเป็น Mid Level Exception ที่ 9.5 ล้านเหรียญค่ะส่วนสิทธิ์ Draft อันดับที่15ของ Washington Wizards เองเนี่ยพวกเขาก็ได้เลือก Corey Kispert ค่ะปีกจอมแมนส่วนสิทธิ์ Draft อันดับที่22ที่ได้มาจาก LA Lakers ก็เป็น Isaiah Jackson ค่ะในตำแหน่ง Power Forward ทีนี้เราหันมาดูในส่วนของผู้เล่นนะครับที่พวกเขาได้มาอย่างคาร์ล คูสมาเนี่ยส่วนตัวมองว่าการที่คาร์ล คูสมาย้ายมาอยู่กับ Washington Wizards แบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลดีกับตัวเขาเองก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้มาอยู่ไทม์ไลน์เดียวกับนักกีฬาหลายต่อหลายคนครับที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบนี้เติบโตไปด้วยกันค่อยๆเล่นพัฒนาไปร่วมกันครับดีกว่าการที่เขาอยู่กับเลบรอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสซึ่งดูแล้วการพัฒนาของตัวคาร์ล คูสมาเองเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ทีมต้องการยังไม่ถึงจุดที่เลบรอนเจมส์ต้องการมันก็เลยทำให้ดูแล้วเนี่ยการเล่นของคาร์ล คูสมาเองดูสับสนดูไม่ค่อยมีความมั่นใจในการเล่นเหมือนไม่รู้ว่าจะยืนตรงไหนไม่รู้ว่าจะทำแต้มแบบไหนไม่รู้จะเล่นบทบาทไหนดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคาร์ล คูสมาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเลยที่มีการเทรดแอนโทนีเดวิสเข้ามาร่วมทีมเนี่ยตัวของคาร์ล คูสมาเองเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ทางทีมมองไว้ว่าเขาน่าจะมีศักยภาพนะครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์คนที่3ในอนาคตทีมเนี่ยตัดสินใจเทรดทั้งแบรนดอนอินแกรมรอนโซบอลจอร์จฮาร์ดไปเพื่อเอาแอนโทนีเดวิสเข้ามาเก็บคาร์ล คูสมาเอาไว้แต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างที่ทีมต้องการครับคาร์ล คูสมายังไปไม่ถึงจุดนั้นทีนี้เนี่ยแหละครับหลังจากที่เขาย้ายมาอยู่กับ Washington Wizards แบบนี้เนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสมีบทบาทในการเล่นมากขึ้นมีโอกาสเป็นตัวจริงมีโอกาสแสดงผลงานที่ตัวเขาเองเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าเขาเนี่ยศักยภาพระดับ All Star นะเขาเคยพูดก่อนหน้านี้นะครับนี่คือความมั่นใจและดูแล้วเนี่ยนะครับตัวของคาร์ล คูสมาเองเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าใหม่เส้นทางชีวิตใหม่เดินหน้าร่วมกับทีมใหม่อย่าง Washington Wizards ไปยาวๆเหมือนกันครับในส่วนของ KCP เนี่ยทุกคนก็เห็นกันชัดเจนนะครับว่าบทบาทในการเล่นของเขาก็คือการยิง3คะแนนแล้วก็การป้องกันวงนอกครับนี่คือจุดเด่นของ KCP สิ่งที่ทาง Washington Wizards ได้แต่ภาวนาครับนั่นคือความสม่ำเสมอในการยิง3คะแนนถ้าเกิดย้ายมาปุ๊บเนี่ย และเขามีการยิง3คะแนนที่ดีมีการเล่นเกมรับที่ดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของวอชิงตันวิสเซอร์สครับได้ผู้เล่นที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยใช้งานได้เลยทันทีในส่วนของมอนเทรสแฮโรเนี่ยน่าจับตามองที่สุดครับนี่คือสัญญาในฤดูกาลสุดท้ายของตัวเขาทางทีมเนี่ยอาจจะเอาไปเทรดแลกต่อไปก็เป็นไปได้นะครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่ในส่วนของบทบาทในการเล่นของมอนเทรสแฮโรเนี่ยทุกคนก็เห็นชัดเจนครับโจมตีวงในเก็บรีบาวด์ใต้แป้นเก็บใต้แป้นคอยช่วยชนกับผู้เล่นตัวใหญ่เหล่านี้นี่คือบทบาทหน้าที่ที่มอนเทรสแฮโรเนี่ยค่อนข้างลงตัวเรามารอดูการใช้งานของวอชิงตันวิสเซอร์สที่มีต่อมอนเทรสแฮโรกันดีกว่าครับทั้งหมดทั้งปวงครับก็เลยบอกว่าดีลนี้เนี่ยของวอชิงตันวิสเซอร์สในแง่ของการจัดการสัญญาของรัสเซล เวสต์บรุคในอนาคตเนี่ยถือว่าพวกเขาทำได้ดีครับถึงให้ B บวกไม่ต้องมาคอยปวดหัวนะครับกับสัญญามูลค่ามหาศาลที่เหลืออยู่ของรัสเซล เวสต์บรุคครับส่วนผู้เล่นที่ได้กลับมานะครับรวมไปถึงสิทธิ์ดราฟต์แล้วก็เลือกผู้เล่นเข้ามาใหม่ๆ2คนนี้เนี่ยทีมเนี่ยก็สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเลยครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับส่วนตัวก็มองว่าสิ่งที่พวกเขาได้มาตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคายคูสมา KCP มอนเทรสแฮโรสิทธิ์ดราฟต์หรือว่าผู้เล่นที่ดราฟต์เข้ามาแล้วเนี่ยก็ยังไม่น่าจะทำให้วอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยไปสู่ฝั่งฝันได้มีอนาคตที่ก้าวไกลอะไรขนาดนั้นมันเลยกลับมามองที่แบรดลีย์บิลเนี่ยครับที่สุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจที่จะอยู่ต่อนะครับล่าสุดที่พวกเราได้ยินข่าวมาเขาตัดสินใจที่จะอยู่ต่อนั่นหมายความว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถเจรจาเซ็นสัญญากับทีมวอชิงตันวิสเซอร์สได้ออกไปอีกนะครับ4 ปี 181 ล้านเหรียญครับเนื่องจากตัวเขาติด All NBA ทีม 3มีโอกาสที่จะรับสัญญาระดับ Super Max นะครับนี่คือ Super Max Extension เขาเหลือสัญญาอีก1 ปีจึงต่อได้เพิ่มอีก4 ปีเท่านั้นเองนี่คือมูลค่ามหาศาลมากๆดังนั้นในส่วนของ Bradley Beal เนี่ยเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะอยู่ต่อตัดสินใจเซ็นสัญญากับทีมออกไปหรือเปล่าถ้าเกิดเขาตัดสินใจเซ็นสัญญากับทีมออกไปเนี่ยนั่นหมายความว่าในฤดูกาลถัดไปเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเทรดยังไม่สามารถที่จะย้ายทีมได้นะครับเพราะว่าเข้าสัญญา Super Max แบบนี้เนี่ยนักกีฬาจะต้องอยู่กับทีมต่ออย่างน้อยอีก1 ปีครับหรือนาทีสุดท้ายมีการปรับเปลี่ยนครับมีการเทรดไปจริงๆเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เราต้องมาติดตามชมกันต่อในส่วนของ LA Lakers ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วตุงขอบอกเลยนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆค่ะว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นเหมือนไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่ง2 วันที่ผ่านมาเองนะคะยังพูดอยู่ว่าหาใครไม่ได้เลยเนี่ยรัสเซล เวสต์บรุคเอาก็เอาในตอนนั้นนะที่พูดไปไม่คิดเลยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆค่ะตุงเชื่อว่าหลายต่อหลายคนนะคะคิดแบบตุงค่ะรวมถึงตอนนี้ในใจตุงเนี่ยมันมี2 ใจค่ะมีเนี่ยคือใจหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าเอานะเฮ้ยมันอาจจะดีมากเลยก็ได้อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเน่านี่มันคงเน่าไปเลยนะเนี่ยแล้วเอ็มบีได้คิดว่าอย่างไรบ้างคะสำหรับดีลนี้ของ LA Lakers นะความรู้สึกเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่างที่แอดมินตูนพูดเนี่ยแหละครับคล้ายๆกับความรู้สึกของดาบ2 คมเป็นคำพูดที่คลาสสิกแต่ยังคงใช้ได้เสมอครับแฟนๆ LA Lakers ในตอนนี้เนี่ยอาจจะปลอบใจตัวเองอยู่ข้างในลึกๆ ก็เป็นไปได้นะครับว่าสมัยที่ Russell Westbrook เนี่ยเขาเล่นกับ Houston Rockets เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรพอย้ายมาอยู่กับ Washington Wizards เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดอะไรแบบนี้ครับแต่พอมาอยู่กับ LA Lakers มันอาจจะดีเปรี้ยงปร้างก็เป็นไปได้นะนั่นคือสิ่งที่แฟนๆกำลังลุ้นมันเป็นความรู้สึกที่สับสนไงครับมันเป็นความรู้สึกที่สับสนมันเป็นความรู้สึกที่ต้องลุ้นหนักมากๆและด้วยความลุ้นหนักมากๆแบบนี้เนี่ยเกรดการเทรดครั้งนี้ของ LA Lakers ส่วนตัวจึงให้ D-Dog บวกครับโอ้โหลุ้นหนักมากๆครับ Russell Westbrook เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะว่าเป็น1ในขวัญใจผู้เล่นส่วนตัวของแอดมินนะครับเพราะว่าจิตใจในการต่อสู้ของเขาเนี่ยคือสุดยอดและการเทรดครั้งนี้เนี่ยทำให้เขากลายเป็น MVP คนแรกเลยนะครับในประวัติศาสตร์ที่ในช่วงปิดฤดูกาล3ฤดูกาลที่ผ่านมานี้เนี่ยรวมฤดูกาลนี้ด้วยนะครับที่มีการเทรดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขาอยู่กับ OKC Thunder มา11ฤดูกาลแบบเต็มๆไม่ย้ายไปไหนเลยพอย้ายทีเนี่ยย้ายต่อเนื่องเลยครับมาร็อกเก็ตมาวิสเซอร์สแล้วก็มาต่อที่ LA Lakers ย้อนกลับไปมองในตอนที่เขาจากทีม Houston Rockets มาเนี่ยครับคล้ายๆกับตอนนั้นเรือกำลังจะล่มครับเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยตัวหลักของทีมบอกว่าเขาไม่อยากจะอยู่กับทีมและช่วยเทรดเขาไปหน่อยและทำไมรัสเซล เวสต์บรุคจะต้องรอคอยเรือที่กำลังจะจมถูกไหมฮะเขาก็ขอเทรดเช่นเดียวกันพอย้ายมาอยู่กับ Washington Wizards คล้ายๆกันเลยครับณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่า Bradley Beal เนี่ยสุดท้ายจะเอายังไงกับทีมต่อไปพอมันมีโอกาสแบบนี้เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเป็น Russell Westbrook ได้มาอยู่กับ LA Lakers เนี่ยยังไงก็เอาแน่นอนครับซึ่งการย้ายมาอยู่กับ LA Lakers แบบนี้นะครับสิ่งที่ Russell Westbrook จะไม่เจอเลยนั่นก็คือ2ซูเปอร์สตาร์ของทีมที่มีอยู่ในตอนนี้อย่าง LeBron James กับ Anthony Davis เนี่ย2 คนนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะขอให้ทีมเทรดเข้าไปไหนแน่นอนครับยังไงก็ต้องอยู่เป็นแกนหลักกับทีมครับนี่คือสิ่งที่ Russell Westbrook เข้ามาเติมเต็มครับย้อนกลับไปในตอนที่ Russell Westbrook นะคะเขาอยู่กับ Houston Rockets ค่ะหลังจากที่ Clint Capela บาดเจ็บนะคะแล้วก็ลีกเนี่ยต้องระงับเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ตูนยังคงจำผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาได้ค่ะทั้งการทำแต้มนะคะการเข้าโจมตีห่วงอย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังจากนั้นค่ะเขาก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่กับ Washington Wizards กว่าจะเข้าที่เนี่ยก็เกือบกลางฤดูกาลแต่ แต่เขาคือคนขับเคลื่อนสำคัญนะคะที่ทำให้วอชิงตันวิสเซอร์เนี่ยสามารถเข้าสู่พื้นที่เพลย์อินแล้วก็สามารถต่อสู้จนเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟได้สำเร็จทีนี้ค่ะสิ่งที่สงสัยอยู่ตอนนี้นะคะว่ารัสเซล เวสต์บรูคเนี่ยเขาจะยังคงมีผลงานที่มีประสิทธิภาพแบบนี้ให้กับทาง LA Lakers หรือไม่คะเนี่ยอย่างที่บอกเพื่อนๆเนี่ยนะครับว่าการมาของรัสเซล เวสต์บรูคครั้งนี้เนี่ยคล้ายๆกับดาบสองคมดังนั้นสิ่งที่ได้จากรัสเซล เวสต์บรูคเนี่ยก็ต้องมีทั้งด้านดีและก็ทางด้านไม่ดีเรามาเริ่มมาที่ด้านดีก่อนนะครับสิ่งที่ดีที่สุดของรัสเซล เวสต์บรูคโดดเด่นที่สุดของรัสเซล เวสต์บรูคอย่างที่มิตูนพูดนั่นคือการโจมตีห่วงการเล่นเกมสวนกับการเปิดเกมเร็วต่างๆเนี่ยนี่คือจุดเด่นของรัสเซล เวสต์บรูคตั้งแต่ที่เขาอยู่กับ OKC Thunder มาโดยตลอดเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นนะครับให้แฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยรับชมการเล่นของรัสเซล เวสต์บรูคพลังในการเล่นเกมบุกพลังความตั้งใจในการเล่นเกมรับครับแม้ว่าจะไม่ได้ดีเดย์อะไรมากมายเนี่ยแต่เราเห็นรัสเซล เวสต์บรูคพยายามต่อสู้ในการเล่นเกมรับเขามีการรีบาวด์ที่ดีมีการแอสซิสต์ที่ดีสามารถทำค่าเฉลี่ยระดับทริปเปิลดับเบิลได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่จบในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเราก็คิดว่านะครับต่อให้ในช่วงพฤศจิกายนนี้เนี่ยเขาจะอายุ33ปีก็ตามแต่ก็ยังคงเชื่อว่าเราก็น่าจะได้เห็นผลงานแบบนี้ครับสำหรับรัสเซล เวสต์บรูคนี่คือประโยชน์อย่างแท้จริงเลยในยามที่ถ้าสมมุติว่าแอนโทนี เดวิสเนี่ยเขามีปัญหาการบาดเจ็บเขาสามารถยืนเคียงข้างกับเลบรอน เจมส์ต่อสู้ให้กับทีม LA Lakers ได้แบบสบายๆเลยครับหรือแม้กระทั่งในยามที่เลบรอน เจมส์เนี่ยออกไปพักรัสเซล เวสต์บรูคก็สามารถแบกทีมได้เลยนี่คือสิ่งที่ทางทีมต้องการจากเดนิส ทรูเดอร์แต่เดนิส ทรูเดอร์เนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถทำได้อย่างที่ทีมต้องการไม่สามารถทำได้อย่างที่แฟนๆต้องการแต่ตอนนี้มาเป็นรัสเซล เวสต์บรูคเราก็เชื่อเหลือเกินว่าเขาน่าจะทำได้ครับดังนั้นหลังจากนี้เนี่ยมารอติดตามข่าวของเดนิส ทรูเดอร์กันต่อว่า LA Lakers เนี่ยเขาจะเดินหน้าต่อยังไงกับเดนิส ทรูเดอร์ครับทีนี้เราหันมามองในส่วนของปัญหาครับหลังจากที่ทางทีมเนี่ยเอาตัวรัสเซล เวสต์บรูคเข้ามาร่วมทีมสิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับนั่นคือการยิง3คะแนนการยิง3คะแนนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของ LA Lakers มาโดยตลอดครับในช่วง 2-3 ฤดูกาลหลังที่ผ่านมาและปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ในการเล่นบาสของรัสเซล เวสต์บรูคเช่นเดียวกันครับและในยามใดก็ตามครับที่รัสเซล เวสต์บรูคเนี่ยมีการพยายามยิง3คะแนนมากเกินไปเนี่ยส่วนมากแล้วทีมที่เขาไปอยู่ด้วยเนี่ยจะมีสถิติแพ้มากกว่าชนะนี่คือปัญหาที่แบบใหญ่หลวงมากๆนะครับในฤดูกาลที่จบไปนี้เนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าคาร์ล คูสมาเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ยิง3คะแนนลงมากที่สุดนะครับของทีม LA Lakers รองลงมาก็คือ KCP Kentavious Caldwell Pope เนี่ยครับนี่คือ2คนที่ยิง3คะแนนลงมากที่สุดของทีม LA Lakers และทั้ง2คนนี้ก็ได้เทรดไปอยู่กับ Washington Wizards เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนที่3ของทีมที่ยิง3คะแนนลงมากที่สุดนะครับนั่นคือเลบรอน เจมส์และเพื่อนๆลองดูครับการที่เสียคาร์ล คูสมาไปเสีย KCP ไปแต่เอาตัวรัสเซล เวสต์บรูคเข้ามาในจุดนี้เนี่ยไม่ได้มีการตอบโจทย์อะไรเลยโดยเฉพาะการยิง3คะแนนเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวของรัสเซล เวสต์บรูคเนี่ยไม่ใช่มีปัญหาแค่การยิง3คะแนนเท่านั้นนะครับปัญหาในการยิงระยะกลางครับการยิงระยะกลางของเขาก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรมากมายมันมีตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกออกมาบอกแล้วนะครับในช่วง 5-6 ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเอาผู้เล่น70คนแรกนะครับที่มีการพยายามยิงฟิลโกอย่างน้อยนะครับ 2,000 ครั้งเนี่ยตัวของรัสเซล เวสต์บรูคเนี่ยถือว่าเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะครับในค่าความมีประสิทธิภาพนี่คือปัญหาเลยครับเพราะว่าทีม LA Lakers จริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะต้องมองหาชูตเตอร์ครับหรือว่าตัวยิง3คะแนนที่แบบไว้ใจได้เนี่ยยกตัวอย่างดันแคนโรมินสันอย่างเงี้ยบัดดี้ฮิลแบบนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางทีมควรจะเอามาใช่ไหมครับแล้วมันจะลงตัวกับทีมมากๆเลยแต่กลายเป็นรัสเซล เวสต์บรูคนี่มันเลยทำให้หลายๆคนครับโดยเฉพาะแฟนๆ LA Lakers เนี่ยกังวลสับสนด้วยค่ะในช่วงฤดูกาลปกติเนี่ยส่วนตัวเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยเด่นชัดครับศักยภาพในการเล่นพรสวรรค์ส่วนตัวในการเล่นของรัสเซล เวสต์บรูคแอนโทนี เดวิสแล้วก็เลบรอน เจมส์เนี่ยยังไงก็เหนือกว่าหลายต่อหลายทีมแน่นอนครับแต่เพื่อนๆลองมองนะครับพอเข้าสู่เพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนเลยครับในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปปุ๊บเนี่ยเกมมันจะปิดมากขึ้นหมายความว่าโอกาสที่จะเล่นเกมสวนกลับโอกาสที่จะเล่นเกมเร็วเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่านักกีฬาหลายต่อหลายคนครับตั้งใจในการเล่นเกมรับมากขึ้นไม่ยอมเปิดโซนให้โจมตีง่ายๆครับเราเห็นชัดเจนเลยครับการเล่นของเบน ซิมมอนส์ในฤดูกาลปกติเนี่ยโอ้โหโดดเด่นโจมตีห่วงมากมายแต่พอเข้าเพลย์ออฟแล้วเป็นยังไงครับการทะลวงห่วงเนี่ยน้อยลงชัดเจนเช่นเดียวกันครับรัสเซล เวสต์บรูคนี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดพอเข้าเพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยหลายต่อหลายครั้งครับตั้งแต่ที่อยู่กับ OKC Thunder มาเลยไม่ว่าจะมา Rockets ก็ตามศักยภาพในการยิงฟิลโก2หรือ3คะแนนเนี่ยตกลงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง2คะแนนการยิง3คะแนนหรือว่าจะเป็นการข้ามก็ตามทุกอย่างลดหายลงไปเยอะเลยถ้าเกิดเขายังคงยิง3คะแนนไม่ได้ถ้าเกิดเขายังคงยิงระยะกลางที่ดีไม่ได้เนี่ยเหล่านี้เนี่ยครับจะเป็นปัญหาที่ปวดหัวมากๆของ LA Lakers ครับตอนแรกค่ะตุนก็ยังหวังลึกๆนะคะก่อนที่การเทรดเนี่ยจะตกลงอย่างเป็นทางการในช่วงสายๆวันนี้ค่ะว่าจะมีทางทีม Sacramento Kings Kings นะคะเข้ามาร่วมเทรดด้วยเป็นการเทรดแบบ3ทางแล้วทำให้ LA Lakers ได้บัดดี้ฮิลเข้ามาร่วมทีมอีกคนนึงค่ะแบบนี้เนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาของ LA Lakers ได้ลงตัวแล้วก็มากกว่านะคะแต่แล้วเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นค่ะไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือสิ่งที่ดีทั้งนั้นตอนนี้ค่ะพวกเขายังคงเหลือเดนนิส ชรูเดอร์ค่ะในการ Sign and Trade ตอนนี้เนี่ยตูมก็ไม่ขออะไรมากแล้วนะคะขอแค่นักกีฬาที่ยิง3คะแนนแม่นๆแบบไว้ใจได้จนกว่าจะถึงตอนนั้นค่ะแฟนๆของ LA Lakers ก็ต้องมารอลุ้นแล้วก็ภาวนานะคะให้ Russell Westbrook ค่ะในฐานะสตาร์คนที่3เนี่ยมีการเล่นที่ลงตัวค่ะแล้วก็เข้าที่เข้าทางกับทั้งโรบอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสได้มากกว่าที่แอดมินเอคาดคิดไว้แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะกับการมาเป็นสตาร์คนที่3 Big 3 ของ Russell Westbrook เนี่ยค่ะจะลงตัวกับโรบอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสไหมคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนเลยค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะอยากฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆมากเลยค่ะท้ายสุดนี้ค่ะขอกำลังใจสักนิดนะคะช่วงนี้มันตื่นเต้นเหลือเกินค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ